เพื่อนๆดูนะครับขบวนธรรมดาที่252นะครับต้องจอดนะครับเพราะว่ารอให้ขบวน255นะครับตอนนี้255หลีกเข้าทาง2แล้วนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับนี่ครับ252เร่งเครื่องครับเดี๋ยว252นะครับประจวบคีรีขันธ์ธนบุรีจะเข้าจอดที่ทาง1นะครับทางประธานแล้วก็เพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับส่วน255ก็จะออกจากทาง2เพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับลงสายใต้นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4307ครับครับ252จะต้องไปจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก Channel ครับกับขบวน252ประจวบคีรีขันธ์ธนบุรีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ขบวน255นะครับหลีกอยู่ที่ทาง2ให้กับขบวน252นะครับขบวน252ผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับทีนี้ขบวน255นะครับกำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับขบวน255นะครับต้นทางธนบุรีปลายทางหลังสวนนะครับจะต้องมาออกที่ประแจหมายเลข8นะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกเราจะสังเกตเห็นนะครับบรรยากาศแถวนี้นะครับมีทางรถไฟเยอะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทางด้านนู้นนะครับจะเป็นทางรถไฟสายสุพรรณนะครับส่วนซ้ายมือนะตรงจอซ้ายมือตรงนี้จะเป็นรถไฟสายตะวันตกส่วนนับจากซ้ายมือสุดนะครับมารางที่3นะครับก็จะเป็นรถไฟสายใต้นะที่ขบวน255กำลังจะใช้นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นโครงการรถไฟทางคู่นะทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นจุดที่สำหรับจอดนะฮะไว้อีกหน่อยรถอาจจะมีปัญหาหรือว่าจะมีการขนถ่ายสินค้าก็จะใช้ทางพวกนี้นะครับนี่นะครับกำลังออกจากประแจหมายเลข8นะครับที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับสำหรับขบวน255ต้นทางธนบุรีปลายทางหลังสวนนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับก็ถือว่าเป็นหัวรถจักรที่ใช้มากที่สุดนะครับในการรถไฟนะครับทั้งหมด113คันนะครับตอนนี้อาจจะเหลือไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ้างนะครับปลดประจำการกันไปบ้างนะครับจะถือว่าเป็นหัวรถจักรหลักเลยนะครับตอนนี้นะครับนำเข้ามาหลายครั้งนะฮะรวมแล้ว113คันนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของย่านชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4305ครับขบวน255นะครับ
ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุก Channel ครับกับขบวน255คนบุรีหลังสวนแล้วพบกันใหม่นะครับ